ผลพรรคนักปรุงพลัสสูตรนี้นะครับเราใช้แครอทค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดแล้วก็ขูดให้เป็นฝอยเตรียมไว้ก่อนเลยครับในขนาดเดียวกันในการทำคัพเค้กนะครับเราต้องใช้เตาอบครับ180องศาเซลเซียสบนตั้งไว้แล้วใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนครับขูดแครอทเสร็จแล้วมาเตรียมของแห้งกันครับที่เรียกว่าของแห้งเพราะว่าวันนี้เราไม่ใช้แป้งสาลีนะครับแป้งสาลีจะมีกลูเตนแต่วันนี้เราใช้เป็นฟลาวมันสำปะหลังครับฟลาวมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้อย่างดีเลยครับทำอาหารได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นคาวหวานทำจากมันสำปะหลังนะครับที่สำคัญออร์แกนิกด้วยไร้สารแล้วก็ยังเพิ่มไฟเบอร์ให้กับอาหารของเราด้วยนะครับถูกใจผลมากตอนที่ได้มาเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะจะใช้ยากหรือเปล่าเราจะต้องมาทำสูตรใหม่หรือเปล่านะครับสัดส่วนในสูตรเดิมที่เขาใช้แป้งสาลีแบบมีกลูเตนใช้เท่าไหร่เพื่อนๆ นะครับใช้ฟลาวมันสำปะหลังของทาสุโกะตัวนี้ในจำนวนเท่ากันได้เลยครับสูตรนี้นะครับพลใช้190กรัมเดี๋ยวพลจะเตรียมช่างในที่ร่อนนะครับแล้วก็ร่อนพร้อมกับส่วนประกอบของแห้งอย่างอื่นเลยครับใส่เนยละลายลงในชามผสมครับเราใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวคนให้เข้ากันก่อนครับใส่ไข่ลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมด้วยวานิลาหลังจากนั้นก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะครับใส่แครอทที่เราขูดเตรียมไว้ลงไปเลยครับแบ่งใส่กระทงคัพเค้กนะครับเท่าๆกันครับนำเข้าอบนะครับเราใช้เวลา22นาทีครับแครอทเค้กของเรานะครับสุกดีแล้วครับแต่วันนี้นะฮะเราจะไม่จบกันแค่นี้เราจะเพิ่มความพิเศษครับเพราะว่าแครอทเค้กเนี่ยกับหน้าครีมชีสเข้ากันได้ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ยังสามารถเพิ่มถั่วที่เราชอบได้นะครับจะเป็นวอลนัทพีแคนอัลมอนด์อะไรได้หมดเลยครับเดี๋ยวพลจะนำออกจากตัวถาดอบนะครับพักบนตะแกรงจะได้เย็นเร็วขึ้นครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันนะครับยังไม่ต้องฟูนะครับเราถึงจะใส่ครีมชีสลงไปครับ